สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบอีกกับเมย์อีกแล้วนะคะกับร้อยลูกปัดนะคะช่องร้อยลูกปัดของเรานะคะร้านลูกปัดกัดหลวงเนาะวันนี้เมย์ก็จะมาสอนทำสร้อยคอน่ารักน่ารักค่ะเป็นสไตล์มินิมอลค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะมีน้องลูกปัดแฟนซีนะคะลูกกระต่ายนะคะเป็นไม่ใช่ลูกปัดแฟนซีเป็นกระดุมแฟนซีนะคะลูกกระต่ายเนาะน้องกระต่ายแล้วก็ลูกปัดพาสเทลค่ะขนาด4มิลนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีเป็นลูกปัดมีตัวปิดปมนะคะแล้วก็สต็อปเปอร์จิ๋วแล้วก็มีก้ามปูนะคะแล้วก็จะมีโซ่ปลายสร้อยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีเป็นห่วงร้อยลูกปัดอ่ะนี่ก็จะเป็นห่วงทำสร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ร้อยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเอ็นยืดเอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดนะคะลูกค้าเนาะอย่าสับสนนะอันนี้เราจะใช้แบบไม่ยืดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นนะคะในการทำเนาะด้วยการใช้บอร์ดออกแบบลูกปัดก่อนนะคะเพื่อให้เราเห็นว่าชิ้นงานที่เราออกมาเนี่ยลักษณะหน้าตาจะประมาณไหนนะคะในทุกๆคลิปนะคะเมย์ก็จะอธิบายวิธีการออกแบบใช้บอร์ดออกแบบลูกปัดนะคะเราจะเริ่มนะคะความยาวของน้องจากศูนย์นะคะแล้วก็ยาวไปถึงฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเส้นของเขาน้องเขาจะมีร่องของเขาวางอยู่นะคะฝั่งข้างในจะเป็นแบบเซนติเมตรฝั่งข้างนอกจะเป็นแบบนิ้วนะคะเริ่มต้นจากตรงกลางของสร้อยคอนะคะเมย์จะวางเป็นน้องกระต่ายนะคะแล้วเมย์ก็จะเอาตรงข้างๆนะคะจะเป็นลูกปัดพาสเทลนะคะข้อดีของการใช้บอร์ดออกแบบลูกปัดเนี่ยเราจะทำให้เราเห็นสีของน้องก่อนว่าเอ๊ะเวลาเราจะวางเนี่ยเราจะวางประมาณไหนดีนะคะวันนี้เมย์จะลองใช้เพราะว่าเมย์ทำสร้อยไปประมาณ2เส้นแล้วแหละที่เมย์ใช้เป็นลูกปัดไม้นะวันนี้เมย์จะใช้เป็นตัวลูกปัดพาสเทลนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักตะมูตะมีเพิ่มขึ้นนะคะก็วันก็จะใช้วิธีการสลับเรียงสีแบบ color box นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะขึ้นไปก่อนอย่างนี้ก่อนเพื่อเมย์อาจจะเป็นคนชอบทำอะไรที่มันแบบเร็วๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะสลับสี color box ของน้องนะคะแบบนี้เลยก็เอามาลงนะคะเห็นไหมคะง่ายมากเลยค่ะลักษณะเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยงานของน้องจะออกมาแบบหน้าตาแบบประมาณไหนนะคะได้แล้ว1ฝั่งส่วนเวลาเราทำนะคะเราจะออกแบบก่อน1ฝั่งนะคะแล้วเราก็ค่อยไปออกแบบอีกฝั่งนึงที่เหลือนะคะโอเคเทคนิคของการทำแบบ Color Box นะคะก็คือการเรียงสีค่ะเรียงสีของลูกปัดนะคะให้อยู่ในจุดที่เราต้องการนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นแบบสีเดียวกันอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการวางแบบ Color Box นะคะซึ่งช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะเนี่ยค่ะแล้วก็ในช่วงของการเชื่อมต่อสีนะคะของลูกปัดเองเนี่ยเราก็จะใช้สีอื่นๆนะคะมาขั้นเนาะเช่นสีม่วงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีชมพูเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีม่วงใช่ไหมคะเราจะเอาสีเขียวมาขั้นแบบนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลของสีนะคะส่วนสีชมพูอ่อนนี่ก็จะขยับเนี่ยค่ะนี่คือข้อดีของการใช้บอร์ดออกแบบลูกปัดนะคะง่ายมากเลยก็ค่อยๆออกแบบไปนะคะอันนี้เมย์ก็ไม่ได้ทำเก่งอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ลองดูนะคะตามคลิปต่างๆนะคะที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะใน Pinterest ก็ได้นะคะหรือว่างานใน IG Instagram นะคะมีเยอะแยะเลยที่เขาจะสั่งสอนเขาจะสอนแล้วก็เขาจะแบบแนะแนววิธีการทำ Color Box สีนะคะลูกค้าสามารถไปดูได้นะคะอยากให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้านความรู้เรื่องของการใช้สีนะเพราะว่าก็จะทำให้งานของเราเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นเนาะโอเคประมาณนี้สีของน้องก็จะเก๋ไก๋ไฮโซน่ารักน่ารักนี่ในช่องว่างนี้นะคะที่เรามองเห็นว่าน้องยังไม่พอเราก็จะไปเอาลูกปัดมาเพิ่มอีกนะคะการใช้บอร์ดออกแบบลูกปัดเนี่ยคือจะดีมากเลยตรงที่ว่าเราจะเห็นค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาแบบหยิบเข้าหยิบออกนะโอเคนี่ color box สีเมย์ก็จะแนวประมาณนี้นะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะทำแบบวิธีเดียวกันเลยค่ะเมย์เนี่ยจะใช้แบบสุ่มๆไปก่อนเพราะว่าสีลูกปัดพาสเทลเนี่ยน้องมีความน่ารักของน้องอยู่แล้วนะคะน่ารักตะมุตะมีของน้องอยู่แล้วนะคะลูกปัดพาสเทลนะคะเราอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เอามาทำในคลิปเนาะหลายๆคลิปของเราเนี่ยของเมย์เนี่ยก็จะมาจากร้านลูกปัดทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดค่ะที่เมย์เอามาทำในคลิปช่วงนี้นะจะเป็นอุปกรณ์จากกล่องสุ่มนะคะซึ่งช่วงก่อนเนี่ยมีกล่องสุ่ม 1,000 บาทนะคะโหแบบได้ของมาเยอะมากเลยอ่ะยังใช้ไม่หมดอ่ะคือเยอะจนแบบทำคลิปก็ยังไม่หมดทำออเดอร์ก็ยังไม่หมดนะคะตอนนี้
ลูกค้าจนลูกค้าแบบสั่งออเดอร์มาไม่รู้จะเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอ่ะคือแบบ1,000 บาทนี่คือโคตรคุ้มนะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อก็เสียใจด้วยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนั้นหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะใครที่ยังไม่เคยแอดไลน์นะคะก็แนะนำให้แอดไลน์มาที่ Line ID นะคะ LOOKPUD นะคะหรือว่าแอดลูกปัดนะคะเราก็จะมีคลิปอัปเดตวิดีโอการทำสร้อยต่างๆนะคะเทคนิคการวางสีเทคนิคของการทำเครื่องประดับนะคะแบบเยอะแยะมากมายนะคะที่จะอยู่ในช่องนะคะแล้วก็ช่องลูกปัดกันหลวงนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดไลค์เลยนะคะก็กดให้นิดนึงนะคะเพราะว่าอยากรู้แหละว่ามีใครดูอยู่บ้างนะคะโอเคเมย์ก็จะวางคัลเลอร์บ็อกซ์สีประมาณนี้แต่ว่าเมย์มีความรู้สึกว่าน้องยังแปลกๆอยู่เอาสีออกอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่มีในร้านนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ใน Shopee เราก็มีแล้วนะตอนนี้นะคัลเลอร์บ็อกซ์สีนี้ออกนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรที่แบบพาสเทลมุ้งมิ้งจริงจังเห็นไหมคะคือตอนนี้งานเหมือนมีความรู้สึกว่างานต่างๆนะคะเริ่มแบบย้อนยุคเนาะย้อนยุคกลับมาเป็นอะไรที่กลับมาได้รับความนิยมอีกเยอะแยะเลยนะคะทั้งแฟชั่นการแต่งตัวแนวแบบยุค90 80 60อะไรเงี้ยกลับมาแบบเยอะมากนะคะก็ลูกปัดนะคะก็จะเป็นอะไรที่พวกงานลูกปัดพวกนี้เป็นงานที่ไม่ค่อยตกยุคพอทำแล้วเบื่อก็ไปทำแบบใหม่ได้นะคะโอเคแล้วก็เราจะมาตัดเอ็นนะคะตัดเอ็นร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดนะลูกค้านี่มันยืดไม่ได้นะคะร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดนะคะออกมาประมาณอยากถ่ายรูปไว้ก่อนเวลาเราออกแบบเสร็จเราก็จะชอบถ่ายรูปเก็บไว้จะได้ทำงานรอบเดียวนะคะโอเคพอเราถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกก่อนนะคะโอเคเมย์ก็จะตัดเชือกนะคะความยาวเนาะประมาณ60เซนนะคะเป็น2ฝั่งนะคะ2เส้นนะคะก็คือเส้น60เซนอ่ะ1เส้นนะคะแล้วก็ไปทำอีก60เซน1เส้นแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการร้อยตัวน้องสตัปเปอร์นะคะนี่ข้อดีของการมีบอร์ดออกแบบลูกปัดอีกอย่างนึงคืองานจะแบบเรียบร้อยมากอุปกรณ์น้องก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะโอเคเริ่มต้นนะคะเราจะใส่สตัปเปอร์นะคะลงไปในเอ็นค่ะร้อยลูกปัดนะคะ1เส้นนะคะแล้วเราก็จะใส่ตัวอันนี้เป็นลูกปัดหยดน้ำเป็นตัวลูกน้ำปิดปมนะคะเราจะใส่ไปตรงนี้นะตรงนี้ของน้องนะคะไม่รู้ค่ะเห็นอยู่เนาะโอเคใส่ลงไป2เส้นเลยนะคะแล้วเราก็จะดึงน้องขาลงมานะคะจนเป็นแบบนี้ตึ๊ดจะได้มองเห็นชัดได้แล้วนะคะแล้วก็เอาใช้มือค่ะเมย์จะใช้มือบีบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะเห็นไหมเนี่ยเชือกน้องโผล่ขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะคะดึงลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาครีมอันนี้จะเป็นครีมบีบแบบครีมแบบครีมม้วนนะคะเราจะจับแบบนี้นะลูกค้านะแล้วก็เอาโซ่ไปสร้อยใส่ออกไปก่อนใส่ตึกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมย์ก็จะเอาตัวครีมม้วนนะคะจับตรงปลายฝั่งนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนเวลาม้วนเนี่ยเราจะให้โซ่ไปสร้อยเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่องม้วนนะคะทำไมต้องใช้ครีมม้วนเพราะว่าจะทำให้ตัวม้วนลายม้วนตรงนี้น้องชัดคือน้องเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ข้อต่อตรงนี้นะคะถ้าเกิดหลุดอ่ะถ้าเกิดเราบีบไม่สนิทเนี่ยข้อต่อจะมีโอกาสหลุดได้เยอะมากเลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มร้อยตัวลูกปัดแบบที่เราออกแบบไว้นะคะเริ่มต้นร้อยเลยเราจะร้อยจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งไหนก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกนะคะบอร์ดออกแบบลูกปัดเราก็ขยับขยื่นน้องได้นะตามชอบใจเลยนะคะก็ร้อยลงไปนะคะไม่รู้ว่าใครช่วงนี้ใครแบบเป็นทาสของร้อยลูกปัดสไตล์นี้บ้างเมย์ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกสไตล์อะไรอ่ะแต่เมย์ว่าน้องน่ารักดีน่ารักจริงจังมากสีน้องก็น่ารักนะคะโอเคนะคะพอร้อยลงไปก็
จริงๆงานลูกปัดนะคะอันนี้ก็เห็นเพื่อนเพื่อนเมย์ที่มาสั่งทำเนี่ยเขาก็เห็นขายใน IG ขายใน TikTok กันนะคะรู้สึกจะเป็นเส้นละ250เลยนะราคาของพวกงานลูกปัดเนี่ยงานเครื่องประดับเนี่ยมันเป็นราคาที่ราคาแบบแบรนด์ราคาตามใจฉันน่ะเออจริงๆนะตามใจคนทำจริงๆเพราะว่า1เส้นนะบางทีก็ไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สั่งกลับมาอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยนะเพราะว่า1อ่ะอุปกรณ์อาจจะหมดแล้วนะคะ2ก็คือบางทีมันก็ไม่การมือของคนทําอ่ะเนาะเหมือนว่ารูปอ่ะค่ะก็ทําไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนค่อยๆร้อยไปนะคะร้อยจนได้แบบที่ต้องการนะคะนะร้อยร้อยง่ายมากเลยค่ะพยายามใช้เอ็น2เส้นเนาะข้อดีของการใช้เอ็น2เส้นนะคะก็คือความแข็งแรงนะคะตัวลูกปัดเนี่ยสร้อยคอของเราเนี่ยก็จะเกิดความแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเอ็นพวกงานเอ็นเนี่ยจะดีตรงที่ว่าน้องใสความใสของน้องเนี่ยก็จะช่วยทำให้มันน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับสลิงนะคะแต่ว่างานลูกปัดงานพวกนี้อาจจะไม่ได้ต้องการความแข็งแรงเนาะเท่ากับงานหินนะคะพวกนี้ก็จะเป็นงานแบบมินิมอลน่ารักน่ารักนะไม่รู้ว่าเรียกสไตล์นี้เขาเรียกอะไรอ่ะสไตล์แบบเจ้าหญิงไหมแบบน่ารักเห็นแบบสาวเกาหลีนะคะเห็นมีดาราเกาหลีหลายท่านนะคะตอนนี้มีการเอาพวกแบบเครื่องประดับเครื่องประดับราคาถูกๆอ่ะเครื่องประดับแบบว่าของเด็กอ่ะที่มัน5บาทมงกุฎอะไรเงี้ยเอามาใส่เออเนาะเหมือนย้อนยุคกลับไปเป็นเด็กอ่ะมันเป็นแฟชั่นสไตล์ของเล่นนะคะน่ารักสุดๆนะคะเมื่อวานก็เมามอยกันเรื่องของแมวไปนะคะแมวเมย์เลี้ยงแมวอยู่2ตัวนะคะตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวผู้ชื่อว่าน้องแซนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียชื่อว่าน้องคาร่านะคะตัวเมียเนี่ยเขาเพิ่งคลอดลูกไปเมื่อประมาณเดือนเมษามีนาประมาณมีนานะคะก็น้องคลอดออกมา3ตัวเนาะย้ายบ้านหมดแล้วนะคะน้องเป็นพันธุ์เปอร์เซียเนาะแล้วก็คราวเนี้ยพอน้องย้ายบ้านไปหมดแล้วเนี่ยอีตัวคาร่าด้วยความที่แบบเมย์ก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาจะเหมือนผู้หญิงหรือเปล่าเงี้ยพอแบบเขาคลอดลูกไปแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาห่วงเนื้อห่วงตัวหลังจากนี้คือแบบน้องก็เริ่มโตแล้วเนาะไอตัวที่ย้ายบ้านไปก็โตไปหมดแล้วแหละแล้วก็คือแบบก็จริงๆก็ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมแล้วแหละแต่ว่าเหมือนเขาห่วงเนื้อห่วงตัวใส่อีแซนอ่ะอีแซนก็คือตัวผู้เนาะเขาไม่ยอมให้อีแซนขึ้นคราวเนี้ยอีแซนอ่ะก็เครียดแมวเมย์นะไอตัวผู้นะมันก็เครียดจนน้องฉี่ไม่ออกพอฉี่ไม่ออกเมย์ทำไงรู้ว่าเมย์ก็จำเป็นต้องพาน้องอ่ะไปมันไม่ได้ฉี่ไม่ออกแค่วันเดียวไงพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์นี่คือรอบที่3แล้วนะที่ต้องพาไปสอดท่อใส่ในไอจูของแซนนะคะแล้วก็ที่น่ากลัวมากก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วน้องยังแบบคือมันเป็นพฤติกรรมของน้องอ่ะที่แบบพอน้องเครียดอ่ะน้องก็จะไม่ยอมพอน้องเครียดอ่ะน้องก็จะไม่ยอมฉี่แล้วมันก็จะมีปัญหาแบบเขาเรียกว่าแมวพันธุ์อ่ะเนาะแมวพันธุ์เนี้ยมันจะแบบน้องจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบการฉี่เออแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ายังเป็นแบบนี้อีกก็ต้องค่อยๆปรับพฤติกรรมไปแต่ถ้ายังปรับพฤติกรรมแล้วไม่ได้ก็อาจจะต้องแปลงเพศให้น้องแมวซึ่งเมย์อ่ะก็ไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นเนาะอยากให้แบบพี่ๆน้องๆ นะคะช่วยกันอธิษฐานเผื่อหน่อยนะคะว่าเป็นห่วงแมวมากนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ครั้งนึงก็ 2-3,000 เลยนะลูกค้าตอนนี้เขาถึงบอกถึงเข้าใจพ่อแม่เลยอ่ะที่บอกว่าเออถ้าแบบไม่มีกำลังจริงๆหรือว่าถ้าไม่พร้อมอ่ะอย่าเลี้ยงเลยสัตว์เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ภาระที่น้อยๆอ่ะคือเราสามารถเลี้ยงน้องได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่น้องสัตว์ไม่ป่วยเนี่ยมันเลี้ยงได้มันแค่ค่าอาหารไงแต่เวลาที่เราเลี้ยงสัตว์จริงๆอ่ะก็เหมือนลูกเราเนาะเราก็จะไม่ไหวหรอกถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรเราไม่รักษาเนาะโอเคนะคะเราก็ร้อยกันมาถึงขั้นถึงกลางนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะมาเริ่มใส่กระดุมลูกปัดนะคะด้วยความที่กระดุมลูกปัดของน้องเนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือจะเป็น2รูแบบนี้นะคะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยแล้วเราร้อยไปเลยเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยเขาเรียกว่าเป็นรอยของเอ็นมันจะเห็นเอ็นชัดนะคะสิ่งที่เมย์ทำก็คือ1เลยค่ะเมย์ก็จะเอาเอ็นค่ะออกมาก่อน1เส้นนะคะแค่เส้นเดียวนะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะร้อยตัวเอ็นนะคะใส่เข้าไปในลูกปัดสมมติว่าใส่ลงไปในรูกระดุมนะคะข้างขวาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมย์ก็จะใช้วันนี้เมย์จะใช้เป็นลูกปัดจิ๋วนะคะลูกปัดจีนไซส์จิ๋วนะคะไซส์ S นะคะใช้พยายามเลือกเม็ดที่แบบเท่าๆกันนิดนึงเด้อไซส์จิ๋วแบบนี้นะคะ
ร้อยลงไป2เม็ดก็จะเมย์จะใช้สีที่ใกล้เคียงกับลูกกระดุมของเรามากที่สุดนะคะร้อยลงไป2เม็ดแล้วเมย์ก็จะร้อยค่ะน้องย้อนกลับมาในรูปฝั่งซ้ายนะคะก็จะกลายเป็นลูกตาน่ารักน่ารักของน้องนะคะแล้วเมย์ก็จะดึงค่ะอันนี้คือวิธีการใส่กระดุมนะดึงเชือกลงมาเนาะแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะคะว่าเอ็นนะคะก็จะเหมือนแบบเหยาะถอยกลับมานิดนึงนะคะเมย์ค่ะจะเอาเอ็นเส้นเมื่อกี้นะคะเส้นที่ร้อยกระดุมนะมาร้อยย้อนกลับไปในลูกปัดเม็ดนี้เพื่อให้มันหนึ่งไม่ให้คลิกแล้วก็เพื่อให้น้องแข็งแรงขึ้นนะคะนี่ดึงเลยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหน้าน้องก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งลายเนี้ยน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆลองทำมาแบบหลายแบบคือแบบอันเนี้ยน่ารักเมย์ชอบมากเลยน้องใส่แล้วน้องน่ารักมากเลยอ่ะแค่นี้เองค่ะนี่ก็คือวิธีการใส่จี้กระดุมนะคะลูกปัดกระดุมนะแบบที่ร้านตอนนี้เข้าไปจัดสต็อกที่ร้านใหม่นะคะก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ร้านลูกปัดมีสต็อกกระดุมแบบแฟนซีอย่างนี้เยอะมากเลยนะลูกค้าแล้วก็เสียดายนะถ้าเราไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะหลังจากนี้นะพอเราได้เป็นแบบนี้แล้วนะเรียบร้อยน่ารักแบบนี้นะคะนี่น่ารักไหมล่ะก็จะมีจี้แบบนี้นะคะดูแบบดูน่ารักอ่ะดูน้องจิ๋วน่ารักมากนะคะเสร็จแล้วปลายเชือกอาจจะไม่เท่ากันนะคะเวลาปลายเชือกไม่เท่ากันก็ตัดทิ้งเลยเด้อตัดทิ้งไปเลยจ้าอย่าไปเสียใจกับมันนะคะแล้วเราก็เริ่มร้อยค่ะตาม color box ที่เราทำมานะคะอีบอร์ดนี้ก็สามารถขยับไปได้ขยับมาขยับไปขยับมาได้นะคะโอเคเรามาเมาส์กันต่อเรื่องแมวแหละไม่รู้ว่ามีคนแฟนคลับร้านลูกปัดนะไม่รู้ว่ามีใครที่เลี้ยงสัตว์บ้างไหมที่บ้านอย่างเงี้ยเพราะอย่างเมย์เนี่ยปกติเมย์เลี้ยงเมย์ก็ไม่เข้าใจเมย์เลี้ยงสัตว์อะไรนะก็เสียตังค์ช่วงก่อนเลยคือเลี้ยงกระต่ายโอ้เลี้ยงกระต่ายแล้วกระต่ายเอามาใหม่อีกตัวนึงคือก็กัดกันพอน้องกัดกันปุ๊บหูจะขาดจ้ะฉันก็พาไปหาหมอพอไปหาหมอโหเสียเงินไปเกือบเยอะมากเลยอ่ะจนแบบโอ้รู้สึกว่าเลี้ยงสัตว์นี่นะเสียเงินมากเยอะมากแต่ตอนหลังก็คือพอแบบเขามีลูกอ่ะมันน่ารักมากเลยเนาะเวลาสัตว์มีลูกอ่ะน่ารักมากเลยตอนที่น้องกระต่ายเนี่ยมีลูกเนี่ยน้องออกมาแบบตัวเล็กๆแต่น่ารักแต่แบบกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่รู้เขาทับกันทั้งวันอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะวันๆแม่งแบบไล่ทับกันไล่ฟี่กันไล่ขึ้นกันทั้งวันเดี๋ยวก็เกิดเยอะมากเลยตอนนั้นไม่เลี้ยงบนดาดฟ้านะคะทำบ้านให้เขาอะไรเงี้ยโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเกิดมาเกือบ40-50ตัวจนเวลาซื้ออาหารที่ต้องซื้อเป็นกระสอบอ่ะเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนที่เขามันเยอะมากเนี่ยกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่อึเยอะมากเขาอึทั้งวันอ่ะเขาทำความสะอาดไม่ไหวก็เลยตอนหลังก็เลยแบบให้ส่งให้ฟาร์มไปเนาะที่เขาแบบเป็นร้านกาแฟแล้วเขาก็อยากได้สัตว์พวกนี้ไปอะไรเงี้ยเราก็ยกไปให้ทั้งหมดเลยเยอะมากจริงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลี้ยงน้องแมวแต่น้องแมวเนี่ยแบบจริงๆเลยนะแบบตอนแรกเราไม่ได้ชอบแมวเลยนะพอเราเข้ามาในวงการของแมวแล้วน้องน่ารักจริงน้องแบบมาฟัดมาแบบมาออดมาอ้อนแต่จริงๆอ่ะการเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าเราเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยน้องจะอ้อนเรานะน้องจะไม่มีอะไรน้องจะแบบจะอยู่ตัวเดียวอยู่แบบอยู่กับคนน่ะแต่ถ้ามีหลายตัวปุ๊บนี่ไม่สนใจแล้วจ้าเปิดตูดได้หายไปเลยนะคะล่าสุดคือสั่งซื้อไอ้นี่มาอะไรนะที่เสียตังค์กับแมวอีกแล้วมีแต่เสียตังค์กับแมวนะไม่ไปโรงพยาบาลก็ซื้อของนะวงการทาสแมวเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆก็ซื้อบ้านห้องน้ำแมวห้องน้ำแมวแบบไม่ใช่อัตโนมัตินะเป็นห้องน้ำแมวแบบธรรมดาแต่มันใหญ่มากอะใหญ่สุดๆสะใจสุดแล้วก็น้องเข้าไปอื้อปกติเวลาน้องเราทำกระบะทรายก็เป็นแบบกระมังเฉยๆนี่แหละเพราะว่าเราก็คิดว่าเวลาตักมันง่ายดีเนาะอะไรเงี้ยแต่มันสกปรกไงลูกค้ามันเหม็นมากเลยนะเวลาเราไม่ได้ทำความสะอาดมันอะมันก็จะเหม็นแล้วก็อีตัวอีแซนที่ไม่บอกอะนะน้องก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นแมวที่สะอาดหมายความว่ามันสะอาดมันคือมันไม่ทำความสะอาดตัวเองอะมันให้เราอะทำคือเวลามันอึเสร็จนะมันก็ไม่กบเราเนี่ยต้องไปกบให้มันแล้วเวลานอนนะชอบมาเอาแบบเวลานอนนะก็จะชอบเอาตัวเองอะไปเกลือกกลิ้งกับฉี่ตัวเองมันก็จะเหม็นมากจนต้องอาบน้ำเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำเดี๋ยวก็ต้องทำนั่นทำนี่โอ้ทุกวันนี้นะเสียเงินกับแมวนะมากกว่าเสียให้ลูกอีกอะร้อยลูกปัดนะคะหาเงินใครที่มีออเดอร์นะก็ช่วยกุนหนุนเลยนะคะเป็นแม่แมวนะคะมีแมวสองตัวนะคะมีลูกอีกสองคนนะคะ
ซื้อข้าวให้ลูกนี่ยังไม่แพงเท่าซื้ออาหารให้แมวอาหารนะไม่แพงหรอกไอ้พวกยารักษาโรคของแมวเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะคะแล้วนี่ล่าสุดเลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าสงสัยต้องมีน้ำพุแมวแล้วค่ะคุณแม่เพราะว่าเวลาที่เราแมวเนี่ยอีแซนเนี่ยสาเหตุที่มันไม่ฉี่อีกอย่างนึงคือมันไม่ยอมกินน้ำพอนางไม่กินน้ำนางก็ไม่มีน้ำออกนางก็ไม่มีฉี่ไม่มีฉี่ออกมาพอนางไม่มีฉี่แม่ก็ต้องเสียเงินไปพาไปหาหมออีกแล้วต้องซื้ออีกนะฟีโลโมนแมวดูสิโอ้โหลิสต์รายการออกมาเวลาซื้อแมวลูกแมวเกิดใหม่ๆนะคะแบบไอ้ไม่แบบแมวเด็กแมวอะไรเงี้ยแมวฟาร์มแมวอะไรอย่าบ่นเขาเลยนะคะเสียเงินเยอะจริงๆนะคะมีแมวนี่นะยิ่งกว่าอร่อยนะคะเออเสร็จแล้วนะคะลูกค้าจ๋าพอเราได้มาเป็นน้องกระตุ่ยนะคะน้องกระตุ่ยแบบนี้นะคะน่ารักแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำตะขออีกฝั่งหนึ่งเลยจ้าใส่ตัวนี้เลยลูกหยดลูกน้ำใส่ลูกน้ำลงไปในรูเล็กๆนี่ก่อนนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สต็อปเปอร์จิ๋วนะคะร้อยลงไปค่ะ1เมตร1เส้นนะคะลงไปเลยนะแล้วก็เอาสลิงเอ้ยเอาลวดค่ะย้อนกันแบบนี้นะสงสัยต้องซื้อเรียนมาโคอีกแล้วมั้งเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไปเลยดึงไปเลยโอเคประมาณนี้นะคะเวลาบีบนะเทคนิคก็คือเมย์จะไม่เอาชีสเข้าไปข้างในมากนะเมย์ก็จะเอาไว้ข้างนอกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องขยับได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะนี่โอเคแล้วก็บีบนะคะบีบตรงนี้นะบีบเลยบีบสต็อปเปอร์นะคะข้อดีของสต็อปเปอร์คือเขาสามารถบีบให้แบนได้นะคะแล้วก็ตัดเลยจ้าตัดให้ขาดเลยชอบชอบชอบแก่ไหมแก่พอไหมโอเคเสร็จแล้วนะคะก็ตัดนะคะแล้วเราก็จะเอามือนะคะบีบเลยนี่น้องไม่ได้แข็งมากนะคะบีบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะมาเอาห่วงนะคะร้อยเข้าไปในตัวลูกน้ำนะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาตัวครีมนะคะบีบอันนี้เป็นครีมม้วนเนาะม้วนน้องให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะเอาก้ามปูนะคะอันนี้สามารถใช้มือได้นะคะอาจจะแรงแข็งนิดนึงนะเล็บอาจจะฉีกได้ก็เอาสต็อกก้ามปูใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือเหมือนเดิมนะคะดันกลับมาแต่ว่ามีแนะนำนะถ้าใครมีอุปกรณ์ที่บ้านก็ใช้เป็นครีมดีกว่านะครีมเนี่ยควรจะมี2อันนะคะครีมบีบ2อันแล้วก็อาจจะไม่งั้นก็เป็นครีมบีบ1อันแล้วก็ครีมม้วน1อันก็ได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วสร้อยน้องกระต่ายนะคะมินิมอลน่ารักกระต่ายจิ๋วนะคะ1เส้นนะเดี๋ยวมาดูเซว่าเวลาใส่แล้วเป็นอย่างไรนี่ประมาณนี้ทำเสร็จแล้วนี่น้องน่ารักมากเลยอ่ะลูกค้าคือน่ารักอ่ะน้องดีมากเลยอ่ะชอบจนไม่อยากขายแล้วอ่ะอยากได้เองอยากไว้เองถึงเส้นนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะกับเมย์มีสินิธิกันฐานนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า